ีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Love Novel Channel by นุชวันนี้นุชมาพร้อมกับนิยายรักโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องหอมกลุ่นหัวใจในสายหมอก EP 12พร้อมจะฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับฟังและสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับนิยายเรื่องนี้กันได้เลยค่ะเช้าวันต่อมาทิจากรขับรถไปรับปริตาที่บ้านเพื่อตรงไปที่สำนักพยากรณ์ของเทพธิดาลีน่าตามที่อยู่ที่เพื่อนให้มาอีกทีมันค่อนข้างไกลอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็มาถึงจนได้ดูจากภายนอกแล้วมันก็เป็นเพียงบ้านทาวน์เฮาส์ธรรมดาหลังหนึ่งแต่ที่ไม่ธรรมดาคือเมื่อก้าวเท้าเข้าไปในตัวบ้านภายในบ้านจะถูกตกแต่งด้วยโทนสีทึมๆและของตกแต่งที่ดูแปลกตาราวกับว่าพวกเธอหลุดเข้าไปในมิติพิศวงอะไรทำนองนั้นเพราะว่ามันดูเงียบเหงาวังเวงยังไงก็ไม่รู้คนที่พาเธอเข้ามาในบ้านก็แต่งตัวแปลกเหมือนเรียนแบบพวกยิปซียังไงอย่างนั้นเลยเชิญทางนี้น้ำเสียงที่พูดก็ฟังดูเยือกเย็นชวนขนลุกจนปาริตาต้องจับมือของเพื่อนไว้แน่นเธอผู้นั้นพาทั้งสองเข้าไปในห้องที่ใช้สำหรับพยากรณ์ภายในห้องนั้นถูกตกแต่งด้วยสีดำไม่ว่าจะเป็นของหรือรูปภาพซึ่งล้วนดูแล้วน่าสะพรึงกลัวมากกว่าน่าดูเมื่อหญิงสาวทั้งสองเดินเข้าไปในห้องเรียบร้อยผู้หญิงคนนั้นก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วบุคคลทั้งสองจึงมองตรงไปยังเทพธิดาลีน่าเท่าที่เห็นเธอเป็นผู้หญิงวัยกลางคนหน้าตาสวยคมและผิวขาวเธอแต่งตัวเรียนแบบสาวยิปซีและตอนนี้เทพธิดาลีน่าก็นั่งอยู่กลางห้องโดยมีโต๊ะกลมวางตรงหน้ารวมไปถึงลูกแก้วขนาดใหญ่ที่ทิชากรเคยเห็นในหนังแม่มดอะไรทำนองนั้นวางอยู่บนโต๊ะนั้นด้วยจะได้เรื่องไหมเนี่ยสงสัยจะเป็นเรื่องโกหกซะละมากกว่าแต่ไหนๆก็มาแล้วลองพิสูจน์ดูกันสักตั้งที่ชากรพึมพำกับตัวเองแล้วจุงมือปริตามานั่งที่โต๊ะกลมตรงหน้าเทพธิดาพยากรลีน่าแล้วทั้งคู่ก็ต้องแปลกใจที่อีกฝ่ายทักขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีขลุ่ยเจ้าจะได้ของรักที่หายไปในวัยเด็กกลับคืนมาเทพธิดาลีน่าชี้ไปที่ที่ชากรและจงระวังตัวไว้ให้ดีเพราะสิ่งที่ได้กลับมามันจะอยู่กับเจ้าและติดตามเจ้าราวกับเป็นเงาตามตัวให้สลัดอย่างไรก็ไม่มีทางหลุดพ้นหนทางที่ดีที่สุดก็คือยอมรับมันทิชากรมองคนพูดไม่วางตาอะไรกันเนี่ยพูดอะไรฟังไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยถือซะว่าเป็นของแถมก็แล้วกันแม่หมอคือที่เรามาในวันนี้ก็เพราะว่าเราอยากที่จะให้แม่หมอช่วยดูฤกษ์ดูยามที่เป็นมงคลเพื่อที่จะใช้เป็นวันเปิดร้านอาหารของเราเทพธิดาลีน่าไม่ใส่ใจคำพูดของทิชากรแล้วเธอก็หันไปพูดกับปาริตาโดยเฉพาะส่วนเจ้าก็ได้พบคู่แท้ของเจ้าแล้วแต่จะต้องมีเรื่องราวที่ทำให้ไม่เข้าใจกันสุดท้ายความรักและความจริงใจจะทำให้เจ้ากับผู้ชายคนนั้นผ่านพ้นอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้มันไม่ตรงกับสิ่งที่พวกเราจะถามแม่หมอสักนิดที่ชากรพูดแย้งขึ้นแม่หมอตบโต๊ะเสียงดังจนปาริตาตกใจหน้าซีดเผือดหุบปากนางพูดด้วยน้ำเสียงทรงพลังอำนาจไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสั่งให้ใครหุบปากปาริตารู้นิสัยของเพื่อนรักเป็นอย่างดีเธอจึงจับแขนของเพื่อนเอาไว้พร้อมกับสายหน้าเป็นเชิงห้ามปรามทิชากรยอมเงียบแต่สายตาก็จ้องมองไปที่แม่หมออย่างไม่กระพริบตาราวกับจะจับผิดเทพธิดาพยากรลีน่าหลับตาและยกมือวนไปวนมาเหนือลูกแก้วที่ตั้งตรงหน้าปากก็ไล่เวทมนต์ไปด้วยทิชากรไม่ได้เชื่อถืออะไรมากนักนอกจากขำถึงเธอจะไม่เชื่อแต่เธอก็ไม่ลบหลู่และเฝ้าจับตาดูแม่หมอตาไม่กระพริบเพราะเกรงว่าถ้ากระพริบตาอาจจะทำให้พลาดสิ่งสำคัญบางอย่างไปได้บรรยากาศอึมครึมอยู่สักพักจากนั้นแม่หมอลีน่าก็ลืมตาขึ้นและจ้องมองไปที่ลูกแก้วราวกับจะเห็นภาพนิมิตจากลูกแก้วนั้นซึ่งทิชากรพยายามจ้องอย่างไรก็ไม่เห็นจะมีภาพอะไรปรากฏให้เห็นยามอาทิตย์ตรงหัวของวันพฤหัสที่15นี้ถือเป็นวันดีถ้าเปิดร้านอาหารในวันนั้นร้านนี้ก็จะเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเงินทองจะไหลมาเทมาอย่างคาดไม่ถึงเจ้ามีเพื่อนที่ดีแม่หมอปลายตาไปทางทิชากรก่อนที่จะหันมาพูดกับปริตาเขาจะคอยช่วยเหลือเจ้าทุกอย่างจำคำของข้าเอาไว้ให้ดีอย่าให้เรื่องเล็กน้อยมาทำลายมิตรภาพดีๆของกันและกันเทพธิดาพยากรลีน่าพูดทิ้งท้ายไว้เพียงแค่นั้นเสร็จแล้วค่าดูทั้งหมด 5,000 อะไรนะพูดแค่ไม่กี่ประโยคคิดตั้ง 5,000 แบบนี้มันขูดรีดกันชัดๆ
ทิชากรโวยวายตามนิสัยผงผางของตนเองปาริตารีบหยิบเงิน 5,000 ยื่นส่งให้กับแม่หมอแล้วรีบฉุดเพื่อนลักให้เดินตามออกมาเพราะเกรงว่าเพื่อนจะระงับอารมณ์ของตัวเองไม่อยู่แต่ก่อนที่หญิงสาวทั้งสองจะก้าวพ้นประตูไปนั้นแม่หมอก็ส่งเสียงเตือนมาเจ้าจงจำคำเตือนของเราระวังตัวไว้ให้ดีเพราะสิ่งที่ได้กลับมามันจะอยู่กับเจ้าและติดตามเจ้าไปตลอดราวกับเงาตามตัวให้สลัดอย่างไรก็ไม่มีทางหลุดพ้นหนทางที่ดีที่สุดคือยอมรับมันจากนั้นเสียงหัวเราะซึ่งทรงพลังอำนาจก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องทิชากรรีบเดินออกไปตามแรงฉุดของปาริตาและทันทีที่ขับรถออกมาจากที่นั่นเธอก็กล่าวขอโทษขอโทษนาริตาที่เฟิร์นพามาฟังเรื่องบ้าบออะไรพวกนี้เฟิร์นไม่ต้องขอโทษลิตาหรอกลิตาคิดว่าถึงแม้คำพูดของเทพธิดาลีน่าจะแปลกอยู่บ้างแต่ลิตากลับเชื่อในสิ่งที่เธอพูดปาริตาบอกถึงความรู้สึกของตนเมื่อได้ยินคำพยากรณ์จากแม่หมอลีน่าน่าเชื่อถือตรงไหนอย่างน้อยเธอก็พูดถูกอยู่เรื่องนึงเรื่องไหนกันล่ะทิชากรถามด้วยความไม่เข้าใจว่าตรงไหนที่แม่หมอคนนั้นพูดถูกก็เรื่องที่เธอบอกว่าลิตามีเพื่อนที่ดีอย่างเฟิร์นและเฟิร์นจะเป็นคนคอยช่วยเหลือลิตาทุกอย่างยังไงล่ะคราวนี้ทิชากรยิ้มเต็มใบหน้าถูกต้องเลยเธอก็เพิ่งคิดได้ว่าเทพธิดาลีน่าอะไรนั่นก็พูดถูกอยู่เหมือนกันตกลงลิตาจะใช้เลิกที่แม่หมอลีน่าบอกไว้หรือเปล่าก็ไม่เสียหายที่จะใช้เลิกที่แม่หมอทำนายทายทักไว้นี่เพราะตอนแรกลิตาก็คิดที่จะใช้เลิกสะดวกอยู่แล้วคงไม่เป็นไรละมั้งวันนี้วันศุกร์ถ้าเราจะใช้เลิกที่เทพธิดาลีน่าให้มานั่นหมายความว่าพวกเราก็ยังพอมีเวลาเตรียมตัวอีก2อาทิตย์ลิตามีอะไรจะให้เฟิร์นช่วยก็บอกได้นะแล้วเฟิร์นไม่มีไฟบินเหรอมี2ไฟบินไปกับกรุงเทพภูเก็ตแต่เป็นวันอังคารที่จะถึงนี้เฟิร์นพอจะมีเวลาช่วยงานของลิตาได้อย่างเต็มที่สีหน้าของเฟิร์นดูไม่สบายใจเลยมีอะไรหรือเปล่าปาริตาถามหลังจากสังเกตเห็นว่าเพื่อนมีสีหน้าไม่ค่อยจะสบายใจนักเมื่อพูดถึงเรื่องงานลิตาก็รู้ว่าเฟิร์นรักงานนี้มากและอยากที่จะทำงานในหน้าที่นี้อย่างดีที่สุดแต่เขาไม่จัดตารางบินให้เฟิร์นเป็นแบบนี้ก็ดีไม่ใช่หรอเฟิร์นจะได้ไม่เหนื่อยแถมยังได้เงินเดือนเท่าเดิมอีกด้วยปาริตาปลอบใจเพื่อนไม่ให้คิดมากเงินไม่สำคัญสำหรับเฟิร์นหรอกนะลิตาที่เฟิร์นมาทำงานตรงนี้ก็เพราะแอร์โฮสเตสเป็นอาชีพในฝันของเฟิร์นลิตาก็รู้นี่ปาริตารับรู้ได้ถึงความคิดของเพื่อนรักเห็นทีงานนี้เธอคงจะต้องหาเวลาเข้าไปคุยกับพี่ชายจริงๆสักทีเคยคิดว่าจะไปพูดแต่พอมัวแต่วุ่นวายอยู่กับเรื่องการทำร้านอาหารของตัวเองก็เลยยังไม่ได้หาโอกาสไปพูดสักทีถ้าพูดแล้วบางทีพี่ชายอาจจะช่วยอะไรเพื่อนของเธอได้บ้างปาริตาหมายมาดไว้ในใจว่าจะต้องหาเวลาไปคุยกับพี่ชายให้ได้ภายในเร็ววันนี้จากนั้นก็เปลี่ยนเรื่องพูดเพื่อที่จะไม่ทำให้เพื่อนรักคิดมากและซึมเศร้าแบบนี้เออนี่เฟิร์นลิตากะจะขอร้องให้ตายมาร่วมพิธีในวันนั้นด้วยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะว่างหรือเปล่าเมื่อทิชากรฟังคำนี้ก็เสียวสันหลังว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรก็ในวันนั้นจะมีนักข่าวมาร่วมด้วยนี่เหรอที่เขาจะจำการชนกเจ้าของนิตยสารชื่อดังของเมืองไทยไม่ได้ถ้าเขาไม่ว่างลิตาจะเสียใจไหมทิชากรลองหยั่งเสียงเพื่อนรักดูไม่หรอกลิตาเข้าใจแต่ลิตาอยากจะนำเสนอเมนูเด็ดฝีมือของเขานี่สิไว้เราลองถามเขาดูอีกทีคงได้ละมั้งทิชากรบอกเพื่อนไปอย่างนั้นแต่ในใจกับคิดว่าจะต้องไปพบการชนกโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะคุยกับเขาถึงเรื่องนี้รวมถึงหาทางออกสำหรับเรื่องนี้เอาไว้ด้วยเพราะถ้าหาไม่ได้ความจริงต้องเปิดเผยทั้งเขาและเธอก็จะถูกเพื่อนโกรธหรือไม่พอใจที่ร่วมกันโกหกหลอกลวงมาตลอดในค่ำคืนนั้นเองปาริตาตัดสินใจจะไปพูดกับพ่อแม่ถึงเรื่องเกี่ยวกับการเปิดร้านอาหารของตัวเองรวมถึงจะไปกราบเรียนเชิญพ่อกับแม่ให้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดและตัดริบบิ้นให้กับร้านอาหารของเธออีกด้วยเมื่อมาหยุดยืนที่หน้าห้องนอนของท่านทั้งสองก็เคาะประตูกระทั่งได้ยินเสียงจากคนด้านในอนุญาตเธอจึงเข้าไปปาริตาเดินเข้าไปในห้องก็พบว่าพ่อกำลังนั่งอ่านเอกสารบางอย่างอยู่บนเตียงส่วนแม่นั่งทาครีมอยู่บนเตียงนั้นด้วยเช่นกันดึกแล้วพ่อกับแม่ยังไม่นอนอีกหรอคะยังจ้ะลิตามาหาพ่อกับแม่มีอะไรสำคัญหรือเปล่าลูกปาริชาติถามลูกสาวช่วงหลายวันที่ผ่านมาไม่ค่อยได้พูดคุยกับลูกสักเท่าไหร่เหตุเพราะลูกสาวกำลังขยันทำงานตัวเป็นเกลียวคงอยากให้ร้านอาหารสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้
เธอไม่ค่อยถามลูกถึงเรื่องนี้นอกจากรอให้ลูกเล่าให้ฟังด้วยตัวเองนิตามีเรื่องที่จะมาขอร้องพ่อกับแม่ค่ะเรื่องอะไรจ๊ะมานั่งนี่สิปาริชัดพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนและวางมือลงบนเตียงที่ว่างอยู่ข้างตัวปาริตาจึงเดินเข้ามานั่งเคียงข้างนิตาจะทำพิธีเปิดร้านในวันพฤหัสที่15นี้ค่ะก็เลยอยากที่จะมาเชิญพ่อกับแม่ไปเป็นประธานในพิธีและตัดริบบิ้นเปิดร้านให้นิตาค่ะว่าไงคะคุณวันพฤหัสที่15คุณพอจะเคลียร์คิวให้ว่างเพื่อไปร่วมงานนี้ของลูกได้หรือเปล่าคะปาริชัดหันไปถามสามีซึ่งนั่งฟังอยู่เงียบๆวันสำคัญของลูกทั้งทีถึงไม่ว่างก็ต้องเคลียร์คิวให้ว่างอยู่แล้วปาริตายิ้มสดใสเมื่อพ่อกับแม่จะไปร่วมงานของเธอพ่อกับแม่รับปากที่จะไปเป็นประธานในพิธีให้กับปาริตาใช่ไหมคะแน่นอนผู้สูงวัยทั้งสองตอบพร้อมกันขอบคุณค่ะเธอไหว้อย่างสวยงามและกอดมารดาที่นั่งอยู่ข้างตัวปาริชัดกอดตอบลูกสาวพร้อมกับรูปหัวของลูกที่เป็นดั่งแก้วตาดวงใจลิตาเตรียมงานไปถึงไหนแล้วล่ะลูกวิรยุทธ์ถามบุตรสาวเพิ่งจะกำหนดวันได้ค่ะก็เลยยังไม่ได้เตรียมอะไรแต่เข้ามาบอกพ่อกับแม่ไว้ก่อนลิตาจะปรึกษาแม่ถึงเรื่องการนิมนต์พระมาสวดทำพิธีด้วยค่ะแม่จะช่วยจัดการเรื่องนี้ให้ลูกเองต้องเลี้ยงพาเพลรวมไปถึงจัดเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงแขกที่จะมาร่วมในงานนี้ด้วยนะลูกเรื่องนี้ลิตาทราบค่ะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่อย่างที่บอกลิตาคงจะต้องรบกวนให้แม่จัดการเรื่องนิมนต์พระมาทำพิธีที่ร้านค่ะเรื่องนั้นไม่มีปัญหาหรอกลูกไว้เป็นหน้าที่ของแม่เองลิตารบกวนเวลาพักผ่อนของพ่อกับแม่มานานแล้วขอตัวก่อนนะคะพ่อกับแม่จะได้พักผ่อนลาตีสวัสดิ์ค่ะท่านทั้งสองพยักหน้าให้ลูกสาวและมองจนลูกสาวเดินออกจากห้องไปปาริชัดภูมิใจที่เห็นลูกตั้งอกตั้งใจทำในสิ่งที่ตนเองฝันทั้งเธอและสามีคิดถูกแล้วที่อนุญาตให้ลูกทำเช่นนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าลูกจะจัดการทุกอย่างได้ดีจนถึงเวลาที่จะเปิดร้านอาหารในฝันของลูกคุณได้ติดตามเรื่องนี้ของลูกบ้างหรือเปล่าคะวีรยุทธ์หัวเราะถึงผมจะไม่ค่อยเห็นด้วยที่ลิตาจะทำร้านอาหารของตัวเองแทนการไปทำงานที่เรนโบว์แอร์แต่ผมก็ยังได้ยินเรื่องการจัดเตรียมร้านนี้ของลูกอยู่เสมอแม้ว่าภายนอกผมจะแสดงออกว่าไม่สนใจก็เถอะคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะลิตามีเฟิร์นเป็นผู้ช่วยที่ดีเฟิร์นเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับลูกสาวของเราอยู่เสมอปาริชัดถึงกับแปลกใจในสิ่งที่ตนเองได้ยินเธอพอจะรู้เรื่องนี้มาบ้างเพราะปาริตาเล่าให้ฟังแต่เธอไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้สามีฟังแล้วสามีของเธอรู้เรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรรู้มาจากไหนกันผมคุยกับนิภูเขาเล่าให้ผมฟังว่าเฟิร์นพูดถึงเรื่องร้านอาหารของลิตารวมถึงเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับผมให้เขาฟังพร้อมทั้งออดอ้อนขอให้ภูอนุญาตให้เฟิร์นเอาของตกแต่งบางชิ้นของโรงแรมหรือรีสอร์ทริเคอร์ทีละสุดกุ๊บที่เฟิร์นเห็นว่าเหมาะที่จะนำเอาไปใช้จัดตกแต่งร้านอาหารของลูกสาวเราจะได้เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลูกสาวของเขาเป็นคนรสนิยมสูงและของที่ลูกเลือกก็ล้วนแล้วแต่หรูหราราคาแพงระยะหลังๆเฟิร์นบินไปไหนก็มักจะไปพักที่โรงแรมในเครือทีละสุดกุ๊บและทุกครั้งก็จะเลือกของตกแต่งติดไม้ติดมือมาด้วยเสมอชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างชิ้นไหนเอาติดตัวกลับมาได้ก็จะเอากลับมาเลยชิ้นไหนที่ใหญ่เกินไปก็จะสั่งให้ทางโรงแรมจัดส่งตรงไปที่ร้านของลิตาเกรงใจคุณภูรีนะคะผมก็พูดกับเขาอย่างที่คุณพูดนั่นแหละและจะเอาของเหล่านั้นไปคืนแต่ภูมันบอกว่าห้ามทำแบบนั้นเด็ดขาดเพราะมันจะไม่รับคืนแถมยังขู่ผมอีกด้วยว่าถ้าผมยังยืนการเอามาคืนมาแล้วก็มันจะไม่พูดกับผมอีกทุกคนร่วมลุ้นไปกับกิจการของลูกนะคะใช่รวมถึงเราสองคนด้วยวันเปิดร้านของลูกคุณอย่าลืมจัดเตรียมชุดให้ผมหล่อเป็นพิเศษด้วยล่ะงานสำคัญของลูกทั้งทีก็ต้องดูหล่อและภูมิฐานเป็นพิเศษหน่อยล่ะได้ค่ะว่าแต่เราจะต้องบอกให้ลูกไปเรียนเชิญคุณภูกับคุณทีให้มาร่วมงานนี้ด้วยนะคะไม่ต้องห่วงเฟิร์นพาลิตาไปกราบในภูกับคุณทีเรียบร้อยแล้วทั้งสองคนรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่ายังไงก็จะต้องมาร่วมงานนี้ให้ได้สองสามีภรรยานอนคุยและปรึกษากันเกี่ยวกับงานเปิดตัวร้านอาหารของลูกแล้วก็หลับไปในที่สุดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะสำหรับ EP หน้ามาดูกันนะคะว่าสาวเฟิร์นของเราไปพบการชนกด้วยเรื่องอะไรเธอมีแผนจะทำอะไรร่วมกับเขาและจะทำสำเร็จหรือไม่ติดตามหาคำตอบเหล่านี้ได้ในตอนหน้าค่ะและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้
Love Novel Channel by นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ